seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Salt Lake the แม่กอกเมนูหนึ่งเดียวในไทยกาแฟนาเกลือนะครับแล้วก็มีปลาทูแม่กลองโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ผมมีตัวเสียที่สะใจวันนี้พามากินคาเฟ่เกลือสุดยอดไปเลยครับ ก่อนจะเดินทางไปที่ชุมพรนะเส้นทางสายเกลือเนี่ยนี่ครับผมมิสเตอร์ฮอเซียนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับเพิ่งเปิดเลยฮะกำลังเปิดเลยครับโอ้โหเป็นไงบ้างนี่ครับโอ้นี่ครับพี่การนี่น้องแก้มมาเก็บสวัสดีครับแล้วก็นานาลีครับก็เดี๋ยวก็นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปทำนาเกลือข้างล่างครับผมจะลองดูฮะไม่เคยเกิดมาไม่เคยทำนาเกลือเคยทำนาข้าวฮะเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับก่อนจะสั่งอาหารนะครับเลยครับนี่คือด้านล่างแล้วโอ้โหครั้งแรกเลยของผมผมจะต้องทำนาเกลือซะหน่อยแล้วน่าเป็นการทำนาเกลือเลยลองดูที่เป็นยังไงบ้างลูกเหี้ยนะเขาต้องทำยังไงเกียร์ลูกเกียร์มารวมกันนิดได้เรียนรู้ครับว่าความยากลำบากของชาวนาเกลือเป็นอย่างไรโอ้ดีครับเกียร์รวมๆกันแล้วก็เอาเกลือไปขายนะฮะเฮ้ยไปการดูนี่นี่อะไรเนี่ยหลังจากที่เป็นเกลืออ๋อเขาเรียกว่านี่ครับเขาเรียกว่าดอกเกลือที่มันอยู่ด้านบนฮะอย่างเงี้ยที่เขามาทำอาหารได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะกินอันนี้นะครับกาแฟนาเกลือกาแฟใส่เกลือเลยครับอืมนี่ฮะเดี๋ยววันนี้ได้กินฮะเป็นยังไงอ๋อที่ลอยกับน้ำเนี่ยแล้วเอามือช้อนมาหน่อยลูกอืมจะจิบขึ้นมาเลยดอกเกลือนี่นะเป็นอย่างงี้นี่เองโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูกังหันนาเกลือดีกว่าครับวิธีการทำไงบ้างเนี่ยโอ้โหเตรียมพื้นที่ทำนาแล้วก็กักน้ำเก็บช้อนดอกเกลือออกแล้วก็ตกผลึกอ๋อต้องช้อนดอกเกลือออกมาด้วยนะเคยเดินแต่คันนาที่ผมอยู่ในคันนาเกลือครับผมมิสเตอร์เซียเที่ยวสะใจอยู่กับพี่กันก่อนที่จะเดินทางลงใต้ฮะมาเรียนรู้วิถีของชาวนาเกลือนะครับเขาต้องช้อนดอกเกลือออกก่อนและดอกเกลือเนี่ยสามารถที่จะทำอาหารได้นะครับนี่ก็เป็นของแท้ที่เขาทำเลยสิใช่เลยครับเนี่ยรหัสวิทย์น้ำฮะเข้านาเกลือฮะแล้วตรงนั้นเป็นคาเฟ่ที่เดี๋ยวผมจะกินครับปลาทูแม่กองนี่เป็นไรอ๋อเป็นกังหันเหรอไม่ใช่อ๋อเป็นกังหันลมครับพอตรงนี้หมุนนะหมุนปุ๊บมันก็มีโซ่คล้องให้รหัสทำงานนี่คือตัวสาธิตนะครับก็ประมาณนี้นะไปเดี๋ยวไฮไลท์ของผมคือกินกาแฟเกลือแล้วก็กินปลาทูแม่กองไปดีกว่าดอกเงี้ยสัมผัสได้ฮะรับตาเนี่ยเม็ดจะทักกันหมดเลยอ่ะพี่การลองช้อนดอกเกลือดิวิธีการช้อนพี่การลองช้อนดูทีนี้เราว่าลุงจะช้อนให้ดูเป็นแผ่นนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการมันจะตกผลึกเป็นเม็ดเป็นเกลือเม็ดแล้วครับจะตกไปเลยฮะอ๋อถ้าเกิดไม่ได้ช้อนออกมาก็จะเป็นเกลือเม็ดเลยมันจะไม่ขั้นแรกอ่ะถ้าเราไม่ต้องการดอกเกลือนะครับเกลือนี่มันมาครับมันจะตกผลึกลึกมันจะจับเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยเรียกว่าเกลือตัวเมียอ๋อเกลือตัวเมียตัวเมียแล้วเกลือตัวผู้เป็นยังไงครับเกลือตัวผู้คือมันจะมีเม็ดในกลุ่มเดียวกันแต่เราต้องคัดแยกมาเป็นเม็ดแหลมอ๋อเม็ดแหลมคือตัวผู้ตัวผู้ที่ว่าในนี้ก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียปนกันอยู่คัดแยกกันมาฮะอ๋อต้องคัดแยกแล้วเวลาขายเราขายแยกไหมครับตัวผู้ตัวเมียผมว่าราคาจะสูงฝ่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาคัดแยกอ๋อแต่ถ้าเกิดขายทั่วไปคือไม่แยกเลยขายทั้งตัวผู้ตัวเมียมันจะปะปนกับเกลือตัวเมียไปด้วยมันต่างกันครับตัวผู้ตัวเมียทำไมมันดีกว่าหรือไงครับเราต้องแยกด้วยครับเกลือตัวเมียนี่คือมันเกาะผนึก
แต่ว่าเม็ดมันละเอียดจะเกาะเป็นเม็ดเดียวกันแต่พวกเนี่ยมันเกาะเม็ดเดียวกันแต่ไม่มีกำผนึกอ๋อกิโลรู้ฮะกิโลตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับแต่เกลือนี่ราคาก็สูงพอๆกับเกลือสินเทาสินเทาจะถูกฝาอ๋อถ้าถูกฝาเยอะคงไม่มีไอโอดีนอันนี้คือไอโอดีนเต็มๆอันนี้ก็เกลือบอยพ่นเนี่ยแก้มลองดูนี่ตัวผู้เหรอไอ้กระตุกผู้อ่ะไม่จะเกาะผนึกนะครับไม่มีเดียวๆเลยคุณครับเพราะนี่มันแหลมๆนี่เลยนะกระตุกเมียนี่เกาะผนึกมันจะหมื่นมันซับซ้อนกันอยู่เนี่ยทำดินเพชรครับนี่ครับเกลือผู้นี่ครับเกลือตัวผู้นี่ตัวผู้เอาตัวผู้มาดูอีกหน่อยนิดตัวผู้ตัวผู้กลางกองมันจะขาวไว้ตัวตัวผู้จะเป็นอย่างนี้ตัวผู้ตัวเมียอาจจะต้องด้วยแต่ต้องคัดแยกมันจะตัวผู้เนี่ยสังเกตได้มันก่อนมีตัวผู้เชื้อนี่เชื้อแค่เชื้อฮะกอแล้วเป็นดอกเกลือแล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนิดนึงครับคือทีแรกเลยเนี่ยเอาน้ำขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นนาวังก่อนมันจะเป็นเยอะๆเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอระยะหนึ่งเขาที่เอาเป็นแย่ออกมามันมีทั้งหมดเป็น5ขั้นตอนนะจนกระทั่งมันขั้นตอนสุดท้ายคือนาปงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับมาเป็นแบบที่สามารถที่จะออกมาเป็นเกลือได้เลยนะครับมาแล้วครับนี่ก็เป็นอาหารที่ผมต้องการกินมากอยู่ที่แม่กองก็ต้องกินปลาทูครับปลาทูแม่กองหน้างอคอหักครับน้ำพริกปลาทูแม่กองครับวันนี้พี่กังกินอะไรเอ่ยแนะนำหน่อยเป็นไฟดอกเกลือเป็นไฟดอกเกลือน้องแก้มล่ะเป็นสปาเกตตี้นี่ครับนางยาปลาทูแม่กองอาชญานี่ครับอ๋อถ้าคนอยากกินไปแล้วครับผมจะกินปลาทูอันนั้นของแม่ลีนโอเคครับเริ่มต้นก็ปลาทูก่อนครับแล้วก็ใส่น้ำพริกกะปิลงไปฮะหัวปลาครับปลาทูปลาจานเลยเหรอน้ำพริกปลาทูไม่เข้ามาให้สองเขาคงไม่ได้มั้งปลาทูเนี่ยตัวนึงมีแค่หัวเดียวครับเวลากินก็แย่งกันฮะตอนเด็กๆให้ปลาเล่าหน่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยมีไก่ทอดดอกเกลือด้วยนะนี่อะไรเส้นฟันดอกเกลือจ้ะอร่อยน่ากินมากสปาเกตตี้หน้าเกลือหน้าอะไรนะน่าอร่อยครับซอสเกลือเปลี่ยนอร่อยเลยชอบหนาเนี่ยดีเลยอ่ะมาแบบนี่ฝึกมาคาเฟ่ในสหรัฐเองในประเทศไทยที่นี่เหรอชอบอ่ะชอบอ่ะมันมีแบบทั้งปลาเท้าทั้งแบบธรรมชาติทั้งแบบได้เรียนรู้ตัวเองแบบเข้ากับอะไรมันไม่ใช่คาเฟ่ว้าวมันเป็นสปาเลยสปาสุดยอดจริงจริงอร่อยครับอืมอะไรนะคะยังไม่ได้สั่งครับงั้นเอากาแฟอ่ะกินกาแฟอะไรมั่งคะเอสเปรสโซ่เกลือแม่กองเอาเอสเปรสโซ่เกลือที่นึงครับครับใส่เกลือซิกเนเจอร์จะเป็นกาแฟนาชาตัวนี้ค่ะโอเคเอาเลยครับผมครับหวานน้อยนะครับผมขาดอะไรอีกนะมีไก่ทอดเนาะค่ะค่ะสั่งอันดับแรกเลยกาแฟอืมอร่อยครับเยี่ยมเสียได้ผมมีชูครีมดอกเกลือชูครีมดอกเกลือครับแม่มันน่าชิมนะชูครีมรสชาติไม่ต้องหวานมันหุ้มอ่ะครับกินอิ่มเลยนะลูกเนาะบ่แว่นนะยาวแล้วนะ11โมงอ่ะยังยาวนี่คือเกลือยิ่งอร่อยอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดดอกเกลือครับแล้วก็ดูนาเกลือไปเกลือกลางคองแล้วก็กินไปเรื่อยครับเขาเอาเกลือตื้อๆไปข้างตะมันนอกครับกินพริกกะปิใช่ไหมเวลาก็ว่าตัวกินแบบโบราณเกลือตัวเมียตัว
อืมเขาไปทำยาลูกเปิ่งปนาทางหนาวคนน่ะเกลือมาเราเป็นใจแล้วเกลือตัวผู้ใจเห็ดยาจะเกลือตัวผู้เส้นแม่กรอบแม่เป็นเด็กนะกล้วยได้กินเกลือน้ำปลาเดือนต้องสร้างเดือนจะมีก็ด้วยประกาศน้ำปลาน้ำปลาเกลือเกลือแพงมากถ้าได้ยินก็ต้องห้องกันข้างบ้านแม่ผมลดน้ำปลามาเนอะแม่ผมกระบอกหกลูกกับสบู่อ่ะน่ากินมากครับมันมีสบู่ข่อยเต็มใช่ไหมครับกาแฟคุณพ่อครับขอบคุณครับกาแฟดอกเกลือครับมาแล้วครับขอไม่จิบอร่อยน้ำสั่งน้ำปลามาสักสองขวดปะค่ะเย็นสั่งกาแฟแบบคุณพ่ออีกขวดนะอีกแก้วนะครับเอาเลยลูกเอาประตูให้พ่อดิไม่เคยผมไม่กินน้ำแสงก็รู้แม่นบอกเฮ้ยแต่ว่ามันแบบค่อยดีอ่ะตรงหนังแก้มนี่เมื่อเช้านี้อาหารที่โรงแรมเป็นข้าวต้มไงก็เลยมากินที่นี่กันเพิ่มเติมครับผมได้กินเกลือขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่เค็มครับไก่แล้วสปาเกตตี้อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยมากไก่ดีแต่ผมยังเน้นปลาทูต่อครับคุณยอดครับข้าวปลาทูจะกรอบมากใส่เลยใช่มันมีเศษตรงนี้ด้วยนะต้องขับดูว่ามันก่อนเฮ้ยไม่ใช่นะเอาดีๆสิดมยอดครับบงกินข้าวได้ไหมครับคุณดอครับอร่อยครับเล็ดมีซีเล็ดมีซีบันทอนกินเสร็จแล้วก็กินกาแฟต่อนี่ขับรถยาวครับจากนี่ไปหลังสวนชุมพรประมาณ7ชั่วโมง 6-7 ชั่วโมง7ชั่วโมงยาวๆกันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เป็นวันแรกที่จะเห็นทะเลครับมาหลายคืนวันนี้จะเพิ่งเห็นทะเลสำหรับเด็กนะว้าวครับกินย่ำหนึ่งกินปลาทูเนี่ยบ้านผมอะก็กินที่บ้านนะกินมือต้องคุกเขาไงแต่นี่เราอยู่ร้านนะก็กินไปตามนี้ครับอร่อยแก้มกินไข่ไม่หมดหรอกไข่ต้มนี่ครับก็ไข่ต้มจิ้มน้ำพริกกะปิเข้าไปก็จบแบบนี้ครับพอประมาณนี่ครับสุดยอดนี่เป็นตัวเขาเรียกว่า
มันเป็นดอกเกลือครับคล้ายๆกับวอลนัทผมไม่แน่ใจนะอยากจะลองชิมดูเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นเกลือที่เค็มๆหรือมันจะกินได้หรือเปล่านะเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับวอลนัทเป็นแบบเป็นคล้ายๆถั่วไม่เห็นเค็มนะครับหรือว่าเขาใส่พวกนี้เป็นเกลือผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเป็นดอกเกลือหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอร่อยเค็มกลมกล่อมอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยนะใช้ได้เลยครับอร่อยจริงครับชิมครับอร่อยนี่ถึงจะลองชิมตัวก็เรียกว่าเป็นฟองเกลือเหรอเรียกว่านะดอกเกลือนะจะชิมดอกเกลือข้างบนนิดนึงครับอร่อยครับคุณได้เคียงนี่เป็นอย่างนี้ฮะชิมครับกาแฟดอกเกลือออกเค็มๆหน่อยๆอร่อยครับชอบด้านบนเนี่ยมีถั่วแล้วมีเค็มๆเขาน่าจะผสมเกลือลงไปฮะอร่อยครับกินไอติมนี้มันเป็นยางๆๆคุณว่าครับเยี่ยม